สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูการทำงานของช่างกันครับวันนี้พามาดูช่างน้อยครับทำตู้ห้าเหลี่ยมลายโบราณครับเป็นทรงโบราณครับนี่ครับทรงสมัยปี2541-42ครับได้รับความนิยมมากครับตู้โบราณทรงห้าเหลี่ยมลายไทยครับถ้าภาษาสุโขทัยจะเรียกว่าตู้ห้าเหลี่ยมซิ่งครับเพื่อนๆ นี่ครับคำว่าซิ่งก็มาจากปล่องวางวิดีโอครับสมัยนี้วิดีโอไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวสมัยนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียมกันหมดแล้วครับเพื่อนๆ นี่ครับกำลังปรับบานครับซุ้มเสียงแย่หน่อยครับเพื่อนๆไปงานแต่งมา 3-4 วันแย่เลยครับนี่ครับกำลังปรับบานครับตู้จะสวยไม่สวยก็อยู่ตรงที่ปรับบานนี่แหละครับเพื่อนๆห่างก็ไม่ดีครับเปิดปิดยากก็ไม่ดีครับคนซื้อไม่ชอบครับต้องทำแบบใจเย็นครับต้องปรับให้สนิทแล้วก็ปิดเปิดง่ายครับทรงโบราณก็จะเป็นขาตุ่มแบบนี้ครับมีบัวล่างบัวบนครับแล้วก็จะมีลวดลายคำว่าลายครับลายเครือวันลายไทยต่างๆครับเนี่ยครับตรงนี้ใส่ลายไทยครับใส่ลายเครือวันบานนี่ก็ใส่ลายไทยครับลายตั้งนี่ก็มีครับเนี่ยครับใส่ลายตั้งด้วยครับสองข้างด้านข้างแล้วก็ใส่ป้องข้อมะขามครับแล้วแต่คนสั่งครับจะใส่อะไรนะครับตรงนี้ครับข้อมะขามกับป้องอ้อยหรือเกี่ยวเชือกครับนี่ครับปรับบานเดียวก็ปรับง่ายหน่อยครับไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ต้องใจเย็นเหมือนกันครับต้องละเอียดครับแต่บานกลางครับมี2บานครับมันจะปรับกบกันอยู่ครับบางทีก็จะมีบานป่องซิ่งด้วยครับทำให้งานเพิ่มมาอีกครับยากนะครับก่อนจะเสร็จได้ครับนี่ครับใส่ลายใส่ป้องอ้อยตรงนี้ครับนะปรับแล้วปรับอีกครับเดินเป็นวันหนึ่งหลายกิโลครับเพื่อนๆไม่ต้องเรียกว่าหลายเมตรนะครับหลายกิโลมากครับเพราะว่าเดินปรับเนาะมันก็ต้องเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลาครับตู้เคาน์เตอร์เนี่ยจะมีขนาดความลึกอยู่ที่55ครับความยาว2เมตรครับความสูง1เมตรไม้ตัดจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับส่วนเรื่องราคาตอบเพื่อนๆไม่ได้จริงๆครับเพราะไม่รู้ว่าเขาคิดค่าสีเท่าไหร่ครับค่าอุปกรณ์อีกครับหลายอย่างครับสีก็ไม่เท่ากันครับค่ากระจกอีกครับและเขาต้องไปบวกค่ากำไรเขาอีกครับกำไรแต่ละร้านก็กำไรมากน้อยก็ไม่เท่ากันครับค่าสีก็ไม่เท่ากันครับเพราะว่าสีดีครับสีโอ๊กสีไม้เก่าก็จะแพงกว่าสีเนื้อไม้ครับสีพ่นสีไม่พ่นสีทามันก็ราคาต่างกันเยอะครับกระจกอีกครับกระจกใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มันก็จะแพงกว่ากันอีกครับความหนาของกระจกครับหลายอย่างครับเพื่อนๆอุปกรณ์ที่ใส่ครับไม่ว่าจะเป็นลูกกุญแจมือจับต่างๆมันต้องบวกเข้ามาครับเราส่งตู้ดิบครับโรงงานต้นสักทำตู้ดิบตรงอย่างเดียวครับเพื่อนถ้าตอบไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบให้ครับแต่ขอตอบในข้อความครับขอบคุณที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ